เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางเฟ e b ุ o k ไลน์และทางสวทอภูเก็ตวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวของทำไมต้องฆ่าในพลโซลไลมานี้หลายคนสงสัยผมเองก็สงสัยว่าทำเหตุชนไหนทำไมอเมริกาถึงใช้โดรนถลม สังหารในพลกอเซมโซไลามานี่ต้องมีเรื่องอะไรกันเพราะคนจะต่อยกันคนจะฆ่ากันเนี่ยมันต้องมีเหตุแหะครับแต่ที่เราดูข่าวทุกวันนี้นี่ก็ไม่ลึกซึ้งสักเท่าใดมีแต่ว่าเออถูกฆ่าแล้วเอาไปฝังแล้วโกรธแค้นแล้วทางอิหร่านก็ยิงขีปนาวุธตอบโต้ไปที่อิรัก ไปถล่มแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาเกิดอะไรขึ้นตรงนี้สำคัญเราก็อยากรู้แหละครับซึ่งผมเองก็พยายามหาข้อมูลมาเนิ่นนานแล้วแหละเกี่ยวกับตะวันออกกลางนะหามาแล้วก็ยังไม่ได้พูดสักทีเพราะว่าที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันมีเรื่องซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันมากมายก่ายกอง แต่ว่าที่ผ่านมาก็เก็บข้อมูลไว้มาโดยตลอดเหมือนกันเอาละหมุนเข็มอาฬริกากลับมาก่อนวันที่สามวันศุกร์อเมริกันก็ใช้โดรนถลม่มขบวนรถยนต์ของนายพลกอเซมโซไลมานีออกจากสนามบินมาก็ทถล่มเลยสนามบินกรุงแบกแดดตายสิครับ คงไม่ต้องอธิบายขยายความว่าโดรนของอเมริกาแม่นยำขนาดไหนนะกลางคืนยังยิงได้เลยครับกลางคืนมืดๆเนี่ยเขาใช้แสงเลเซอร์ส่องเข้าไปคนวิ่งไปทางไหนเห็นหมดและเวาลาย,ยิงก็ใช้แสงเลเซอร์นำนะไม่พลาดเป้าอย่างแน่นอนตายนะครับอันนี้ก็เช่นกันโดรนสำคัญ นะครับถล่มจนทาให้ในายพลกอเซมสุไลมานีพร้อมกันนะตายไปเมื่อวันที่สามที่กรุงแบกแดดประเทศอิรักจริงๆแล้วนายพลคนนี้แกเป็นคนอิหร่านนะครับแล้วทำไมต้องไปถูกถล่มกันที่อิรักล่ะครับก็สงสัยกันไปอีกระทีนี้เป็นยังไงไมายังไงเอาละเอาเหตุการณ์ก่อนนะตอนนี้ก็คือท่านสุไลมานท่านก็ คนในประเทศก็ร่ำร้องกันทั่วทั้งประเทศคนก็ไปร่วมพิธ,ธีศพมากมายนะร่างของท่านในพลสุรมานก็ถูกเคลื่อนย้ายไปที่เมืองกอมซึ่งเมืองกอมนี่เป็นเมืองสำคัญนะครับเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองแห่งการค้าขายจะไม่ก่อนร่อนจะอะไรว่าหมุนเข็มนาฬิกากลับนี่เจ้งเหอไปมาแล้วนะครับ เจ้งเหอที่เป็นนักเดินเรือชาวจีนในราชาวงศ์หมิงของจกักรพรรดิหยงเล่อซึ่งจกักรพรรดิหยงเล่อเนี่เป็นจกักรพรรดิองค์ที่สามของราชาวงศ์หมิงนะครับถ้าราชาวงศ์หมิงเทียบอาณาจักรของสยามตอนนั้นก็จะอยู่ราวๆสุขโขทัยอยู่ราวๆกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นเจ้งเหอไปไมาแล้วเหมองกอมเจ้งเหอเองก็เป็นมุสลิม นะครับมุสลิมแถวยูนานนี่แหละนะแต่ว่าถูกเชิญขึ้นไปเป็นขันทีตั้งเป็นเด็กแล้วไปอยู่กับเจ้าชายนะครับซึ่งตองมาต่อมาเจ้าชายองค์นี้คือจักรพรรดิหยงเลอร์นี่แหละมาค้าขายที่เมืองกอมเมืองกอมก็เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในเปอร์เซียต้องแยกงให้ออกนะครับอิหร่านคือเปอร์เซีย เป็นชนเผ่าเผ่าหนึ่งคือเปอร์เซียยิ่งใหญ่มาในอดีตเมื่อวานก็พูดแล้วว่าผู้นำของเปอร์เซียนั้น,นพระเจ้าไซรัสมหาราชโอ้โหใหญ่โตโมหลานครอบคุมพื้นที่อาหรับทั้งหมดลูกของท่านคือพระโอรสองโตคือพระเจ้าดาริอุสลบไปจนถึงกรีกด้วยแหละครับยึดได้มาแถวเอเชียกลางเอเชียไมเนอร์ก็คือแถวเติกตุรกีพวกนี้ถูกยึดหมด อิหร่านไม่ธรรมดาอิหร่านคือเปอร์เซียเห็นไหมล่ะต่อมาต่อไปต่อไปต่อมาก็เปลี่ยนศาสนาเพราะตอนนั้นทางศาสนาอิสลามนิกายชีอะก็เข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในเปอร์เซียมีอิทธิพลเดิมนั้นอิหร่านมีศาสนาประจำชาติอยู่แล้วก็คือ ศาส,สนาโซโลอัสเตอร์ใช่ไหมล่ะเป็นศาสนาบูชาไฟแต่ต้อนหลังมานิกายชีอะก็มาเข้าครอบครองอิหร่านทั้งประเทศอิหร่านเปลี่ยนจากเปอร์เซียเป็นอิหร่านอิอิหร่านมาจากเปอร์เซียนะครับนั่นคือเมืองสำคัญและเมืองกอมนั้นถือว่าเป็นเมืองสำคัญนะเพื่อที่จะนำร่างของท่านสุร,รัยมานมาทำพิธีทางศาสนา แล้วก็เคลื่อนร่างของท่านไปที่เมืองเคอรมันซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของนายพลกอเซมสุไลมานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันนี้วันพฤหัสแล้วนายพลกอเซมคนนี้เนี่ยอายุ62ปีเริ่มรับราชการทหารร่วมเป็นร่วมตายเป็นหน่วยรบพิเศษตรงนี้แหละครับคำว,ว่าหน่วยรบพิเศษเนี่ย เป็นหน่วยสำคัญแล้วในที่สุดท่านก็เป็นผู้บัญชาการรบพิเศษของอิหร่านในต่างแดนย้ำว่าในต่างแดนนะครับตรงนี้เริ่มสำคัญแหละเพราะว่าหน่วยรบพิเศษนี้สามารถที่จะไปรบนอกประเทศได้เรียกย่อๆของหน่วยรบพิเศษของอิหร่านในต่างแดนว่ากองกำลังคุดนะถ้าผมพูดถึงเรื่องกองกำลังคุดก็คือหน่วยนี้เลย แล้วก็มีภารกิจสำคัญสำคัญในตะวันออกกลางมากมายและที่สำคัญเนี่ยในก่อนหน้านี้นี่ทางของนายพลโซโลมานีเนี่ยนะครับท่านก็ช่วยเหลือชีอะนะครับช่วยเหลือชีอะแล้วก็กลุ่มชาวเคิร์ดต่อต้านการ ต่อสู้กับซัดดัมฮุตเซนคงจะรู้จักใช่ไหมล่ะซัดดัมฮุตเซนอันนี้ก็ถูกอเมริกาแขวนคอไปแล้วนะแขวนคอไปแล้วก่อนหน้านั้นนี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยฮุตเซนบุกคูเวดเดี๋ยวจะไล่ฟังบุกยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เราสะโขบเข้ามาใกล้ว่าในาพลสุไลมานในายพลโซเลมานีเนี่ยหรือกอเซมโซเลมานีเนี่ยยังไง ในพลคนนี้ช่วยมุสลิมชีอะแล้วก็ชาวเกิดต่อสู้กับซัดดัมฮุสเซนนะครับซัดดามฮุสเซนนี่ท่านเป็นซุนีไม่ค่อยจะลงรอยกับกลุ่มชีอะสักเท่าใดอยู่มาอยู่ไปวันหนึ่งในช่วงหนึ่ง อเมริกาเนี่ยเขามีอิทธิพลมากนะครับหลังจากที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีการแบ่งประเทศออกเป็นส่วนๆแล้วก็เข้าไปสนับสนุนในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพราะน้ำมันผลประโยชน์คือน้ำมันนะครับน้ำมันตัวเดียวนะครับและที่สำคัญที่อิหร่านก่อนจะมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางศาสนาเนี่ยเขาปกครองด้วยสถาบันกตริย์ พระเจ้าชาปาเลวีจำได้ไหมล่ะอเมริกาก็เข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับพระเจ้าชานี่แหละแล้วก็เอาน้ำมุงน้ำมันซื้อขายกันสร้างอิทธิพลต่อกันนะจกนกระทั่งในที่สุดชาปาเลวีก็ถูกโค่นโดยโคเมนี่นะครับโคเมนี่นั้นก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วต่อมา ซัดดัมฮุตเซนก็เห็นว่าในช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงประเทศผู้นำประเทศจากพระเจ้าชาพระเจ้าชาบาลีวีเนี่ยมาเป็นโคเมนีบุกเลยครับซัดดัมฮุตเซนไปบุกประเทศอิรักอิหร่านเลยครับอิรัก,รก,รกไปสู้กับอิหร่านเลยเห็นว่าอิหร่านนี่น่าจะเพียงพรำซัดดัมฮุตเซนคิดอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนผู้นําประเทศจากระบอบกษัตริย์มาเป็นการปกครองโดยระดับกาลิบหรือคอลิฟะประมาณนี้นะแต่ว่าการสู้เนี่ยผิดคาดครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับอิหร่านไม่ธรรมดาอย่างที่ผมบอกเป็นชาตินักรบยิ่งใหญ่มาในอดีตดดซัดดำฮุตเซนก็เสียศูนย์นะครับแพ้นะครับไปเล่นไปสู้กันนานถึง8ปดปีก็เลยต้องยุติ บอบช้ำไปำตามๆกันประเทศชาติบอบช้ำสูญเสียมากมายใช่ไหมทีนี้เมื่อสูญเสียมากมายแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ในขณะนั้นเองซัดดันฮุตเซนก็เลยไปยึดคูเวดเนี่ยไปยึดคูเวตคูเวดเนี่ยที่เหตุที่ไปยึดคูเวดมันมีหลายประการ ซัดดานพุสเซนเชื่อว่าคูเบตนั้นคือแผ่นดินหนึ่งหรือจังหวัดที่9ของอิรักในอดีตแล้วที่สำคัญก็คือว่าบริเวณคูเวตนั้นคือทางออกไปสู่อ่าวเปอร์เซียนะครับอ่าวเปอร์เซียนี่สำคัญเดี๋ยวจะไล่ฟังแล้วที่สำคัญก็คือว่าคูเวตนั้นเป็นแอ่งน้ำมันใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ ซัดดำหุตเซนยึดเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่ากูเหตุนั้นรวยเข้าใจกับว่ารวยนะนะครับจัดการศึกษาฟรีเรียนฟรีคือพูดได้ง่ายรวยแหละอิรักก็ยังจนแจ๊กแจกอยู่สัตดมหุตเซนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันเอาคืนมาทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย นะกูเอตเองก็ช่วยเหลือสแดนดฮุสเซนไปสู้กันกับประเทศอิหร่านเห็นไหมมันเกี่ยวดองนองยุ่งกันหมดพัวพันกันไปหมดนะครับทีนี้ยังไงสาเหตุหนึ่งที่สแดนดมฮุสเซนบุกอิหร่านอีกประการหนึ่งก็คือว่าเขากลัวว่าทางผู้นำทางชีอะเนี่ยจะมายึดอิรักจะมาเกี่ยวดองนองยุ่งหรือมีอิทธิพลต่อ อิรักมากเพราะสดันพุสเซนเป็นซุนีเห็นไหมเริ่มฉายภาพให้เห็นแล้ว,แล,วแล้วที่สำคัญอก,กลับมากลับมาถึงกอเซมโซไลามานีนะครับทีนี้กอเซมโซไลามานีเนี่ยท่านเป็นชีอะแล้วท่านก็เป็นนักรบหน่วยรบพิเศษของอิรานในทางแดนฟังให้ดีนะครับหน่วยรบพิเศษของอิรานในต่างแดน หลังๆมาเนี่ยเริ่มมีบทบาทหลายๆแห่งหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับจกนกระทั่งว่าก่อนหน้านั้นไปให้การสนับสนุนซีเรียซึ่งเมื่อวานนี้พูดไปแล้วประธานาธิบดีบัญชาอัตซารแห่งซีเรียนะครับท่านเป็นเชียก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันนะครับเคลื่อนกองกำลังพลไป นะครับข้ามประเทศอิรักไปไปช่วยนี่แหละซีเรียรในการสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นซุนีนะครับหรือฝ่ายต่อต้านฝ่ายต่อต้านนั้นคนที่สนับสนุนอยู่ก็คือจอแดนนะครับแล้วก็มีซาอุดิอาระเบียเป็นคนสนับสนุนเห็นไหมเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมเป็นคนสนับสนุน ทีนี้เรามาดูกันซาอุดิอาระเบียชั่วโมงนี้ยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่นะครับยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่ปกครองมุ่นนี่นั่นอเมริกาเองก็เข้ามามีอิทธิพลกับซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาราเบีย,าาบยก็กลัวว่าโควิเนีสมัยก่อนจะมายึดมาบุกนะของซาอุดิอาราเบียกลายเป็นเชียทั้งหมดก็กลัวอยู่ ก็เลยได้พันธมิตรที่เป็นอเมริกาอเมริกาเองก็หวังผลจากเรื่องของน้ำมันเพราะว่าในประเทศ13ประเทศในนี้เนี่ยก็มีน้ำมันมากที่สุดแหล่งน้ำมันแต่ถ้าอเมริกาเองเขาก็มีน้ำมันนะครับไม่ใช่ไม่มีและที่สำคัญที่มีน้ำมันเนี่ยเขาใช้10ปีกขหมดแล้วเขาก็เลยต้องมาใช้น้ำมันที่นี่อเมริกาก็เลยมาอยู่ที่นี่ แล้วในพลกอเซมท่านเป็นในพลทหารนะครับที่ไปช่วยเหลือซีเรียสำคัญนะครับไปช่วยเหลือเยเมนอันนี้ก็สำคัญถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นผู้ทรงอิทธิพลรองลงมาจากอาลีคาเมนีอาลีคาเมนีนั่นก็คือผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนปัจจุบันนี่แหละครับ คนประชาชนชาวอิหร่านก็รักนะรักทั้งสองท่านนั่นแหละสามารถที่จะทุ่มเทอะไรให้ได้หมดจกนกระทั่งว่าในจอนมาไกวคนนี้สำคัญในจอนมาไกวนี่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ CIA บอกเลยว่าท่านกอรเซมสุเลมานี่เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในตะวันออกกลางก็ไม่ธรรมดา นี่ขนานอดีตผู้นำเจ้าที่ CIA พูดเองเลยที่นี้พอเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงเมื่อเป็นผู้มีอิทธิพลหลายคนถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นภัยกับอเมริกันก็มีการหลายครั้งท,งที่พยายามที่จะสังหารนายพลกอรเซมโซลแมานีนะครับคือเก็บผู้เรียกว่าเก็บหลายครั้งแม้แต่อดีตประธานาธิบดีจอร์แดนยูบูธ อืมก็เคยเสนอนะเก็บดีไหมเนี่ยเก็บในพลคนนี้ดีไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อประชมุมบวกลบคูณหารแล้วว่าเอ๊้มันไม่ใช่จะคุ้มเนะี่ยเสี่ยงนะถ้าค่าแล้วเนี่ยย่อมที่อาจจะเกิดสงครามได้เหมือนกันก็เลยเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสีย ระง,งับแผนไว้ก่อนแต่ว่าโดนันท์ธมเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนประธานาธิบดีคนก่อนๆนะโดนันท์ธมบอกว่าโดนันท์ธมก็ถือว่าเป็นนักเลงพอถ้าพูดถึงเคยดูคลิปเขาไหมล่ะดูคลิปแถวๆดูคลิปวิดีโอที่เขาเคยถ่ายมาตอนที่นักมวยปล้ำใช่ไหมเพราะว่าโดนนันท์ธมเขาชอบนักมวยปล้ำเขาตบหน้าก่อนเลยเห็น <laughs> ไ เหมือนกันเด็กๆเ,เวลาเวลาเวลานั้นกันใครต่อยก่อนก็จะได้เปรียบใช่ไหมอ่าเหมือนกันโดนนั่นทําก็เช่นกันเหมือนกันโดนนั่นทําไม่เหมือนจอร์แนยูบุตรนะเขาเขาแกล่งพ่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าอเมริกันแกล่งพอไม่เหมือนผู้นำคกนก่อนๆหนมแนมเ็าว่าอย่างนั้นก็เลยส่งสัญญาณส่งสัญญาณน,นี่ก็คือว่าเอาละฉันจะขึ้นทงชาติอเมริกันขึ้นก่อนแหละ ในสตาแกรมในทวิตเตอร์สุดแล้วแต่ให้เห็นว่าฉันต้องมาก่อนส่งสัญญาณแล้วที่สำคัญที่พวกเรารู้กันเมื่อปีที่แล้วก็คืออเมริกาเฟิร์สถ้าแปลเป็นภาษาไทยคืออเมริกาต้องมาก่อนทีนี้เขาก็วิเคราะห์กันล่ะครับว่ายังไงหน่วยสืบราชการรับของอเมริกาไม่ธรรมดานะครับที่พูดพูดกันอยู่นี่เขารู้นะเนี่ยเราพูดอะไร เขาไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาอย่างไงไม่ธรรมดาคือต้องการที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเกิดไปสังหารในพลกอรเซมโซลมานี Sem ่แล้วเนี่ยมันบ้านเมืองอาจจะเดือดโลกอาจจะเดือดขึ้นมาถ้าหากจัดการนะครับทุกคนก็เก็บไว้ก่อนไม่อยากเสี่ยง ก็ในพลคนนี้เพราะแกไม่ธรรมดาหรือแกไม่ธรรมดาหมายความว่าแกไปแห่งหนตบนใดเนี่ยไม่ได้กลัวหน้าอินหน้าพรมคือถ้าไปแล้วนอนกับลูกน้องกินอะไรก็กินด้วยกันนะได้ใจมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณปี2550นาะครับนายพลคนหนึ่งชื่อว่าสเตนลีย คนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นหน่วยเป็นผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการร่วมพิเศษของอเมริกันเห็นล้วครับว่าจะเอาอยัางไงเห็นภาพเห็นอะไรทั้งอย่างแต่ว่าจะเล่นงานแล้วแต่ว่าเขาก็เอออย่าทำเลยนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าทำแล้วคงจะต้องมีผลตามมากระทบกับ พลเมืองของอเมริกันก็เลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็ยังเอาไว้ก่อนอยู่แล้วที่สำคัญนะครับที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าทางสายข่าวของอิสราเอลนะครับทางสายข่าวของอิสราเอลที่ทำงานกับอเมริการายงานว่า มีก็ข่าวกรองยืนยันว่านายพลสุลามาน,นีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะครับมีการเคลื่อนไหวที่จะดําเนินการอะไรบางอย่างเขาก็สืบนะครับว่าจะเอายังไงจะจัดการยังไงนะครับตอนนั้นสมัยนั้นก็อยู่ในสมัยของโอบามาใช่ไหมล่ะ ในยุคนั้นสมัยนั้นต้องบอกท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่ามันยังมีเหตุการณ์หนึ่งแทรกเข้ามาก็คือกลุ่ม IS กลุ่ม IS ดังมากปี 58, 59, 60เนี่ยโอ้โหนะครับเป็นขบวนการรบที่ใหญ่มากใช้วิธีการดึงคนโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียเชิญคนมาจากทุกทุกสารทิศเพื่อไป คนล้มเชียแล้วก็ก่อตั้งประเทศขึ้นมาใหม่เป็นอิสลามสเตตหรือไอเอสที่เรารู้จักกันดีตรงนี้แหละครับนายพลโซลมานี่นี่แกก็ต่อสู้กับไอเอสได้ผลนะครับไออก็ถึงกับเสียศูนย์ศูนย์พันไปเหมือนกันในช่วงเวลานี้นครับและก่อนหน้านั้นไอเอสเขาถ้าพูดไปแล้วก็คือเขาเองก็มีบทบาทสำคัญมากคนทั่วโลก ไปให้การสนับสนุนเขานะครับแล้วตอนนั้นอเมริกันเองก็ว่าจะจัดการกับนายพลโซเลมานีแล้วบอกว่าอย่าเพึ่งทำก่อนให้ไปสู้กันก่อนให้เขาไปจัดการกันก่อนเพราะว่านั่นเป็นซุนีอันนี้เป็นเชียนนเขาจัดการก่อนนีคนเล่นเกมกันเขาพยายามแบ่งกันในตะวันออกกลางเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เว้นระยะทางไปว่าอย่าพึ่งไปจัดการกับโซเรมานี แต่อย่างไรก็ตามในพลคนนี้แกก็อยู่แบบนี้มา20กว่าปีแล้วในละแวกนี้เขาก็รู้หมดแล้วครับคาว่ารู้หมดหมายถึงในพลซุลแลาวมานีรู้ตื้นลึกหนาบางลึกซึ้งหมดแล้วก็สามารถที่จะต่อต้านขบวนการ i อหรือไอซิได้ทั้งในอิรักและในซีเรียนะครับซึ่งตอนนั้นอเมริกันเองก็ไม่ได้สนับสนุนกลุ่ม i ออะไร แต่ลังๆมาชักเปลี่ยนนะครับทีนี้ชักเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็สู้นายพลซูเรลมานี่ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วทางซาอุดิอาราเบียกลัวนะครับกลัวอิหร่านเพราะนั้นเป็นชีอะอันนี้เป็นซุนนีก็กลัวกลัวว่าจะเป็นการปฏิวัติอิสลามเข้ามาจนถึงนี่ก็พยายามป้องกันอยู่ตรงนี้นี่คือเหตุ เหตุสำคัญอีกเหตุหนึ่งที่จะต้องพูดถึงว่าทำไมต้องฆ่าในพลสุไลมานีก็คือล่าสุดเนี่ยท่านจำได้ไหมมันมีเหตุโจมตีคลังน้ำมันสองแห่งในซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่14กันยายน2562นี่ต้องบันทึกไว้เหมือนกันของบริษัทซาอุดิอารามโค แล้วการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันเนี่ยโดยเป็นการใช้เครื่องบินรบที่ไม่มีคนขับพูดง่ายๆสันส้นๆให้เข้าใจตามภาษาโลกยุคใหม่คือโดรนมากกันเลยครับสิบลำไม่รู้มันจากไหนนะครับเอาไปถล่มคลังน้ำมันแล้วคลังน้ำมันตัวนี้เนี่ยเป็นคลังน้ำมันที่ผลิตน้ำมันได้มากที่สุดในโลก แล้วโดนก็ไปถล่มคลังน้ำมันนะครับสร้างความเสียหายให้กับคลังน้ำมันสองแห่งนี้ที่ชื่อว่าบริษัทซาอุดีอารามโคอันนี้ต้องจำไว้นะบริษัทนี้อารามโคแล้วกันทีนี้ยังไงทำไมต้องไปถล่มซาอุดีอาระเบียนีย ทำไมต้องไปถลม่มเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยในตะวันออกกลางในคาบสมุทรแบบเนี้ยนะครับอาราเบียเนี่ยเขาก็มีการสู้รบกันอยู่ไม่หยุดแต่ข่าวเราไม่ค่อยได้เข้าใจสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รับทราบแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะรับรู้แต่มันมีการสู้รบกันตลอดเวลามีกบฏสู้กันอยู่ตลอดเวลาสิ่งสําคัญก็คือเยเมน เยเมนเยเมนลำบากครับตอนนี้รัฐบาลก็สู้กันกับกบฏฮูตีสู้กันไปสู้กันมาทีนี้การสู้เนี่ยมันก็ต้องมีลูกพี่ใช่ไหมละ่ะลูกพี่ใหญ่นะครับของรัฐบาลเยเมน Ye en, ก็คือซาอุดิอาระเบียใช่ไหมแล้วฝ่ายกบฏลูกพี่ใหญ่ก็คืออิหร่านสู้กันไปสู้กันมา ซนะาอุดิอาระเบียก็สนับสนุนรัฐบ,บาลเยเมนแล้วกบฏฮูตีก็ถูกสนับสนุนโดยอิหร่านซึ่งเป็นทีอะสู้กันไปนะทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องผลประโยชน์โดยใช้ศาสนามาเป็นตัวตัวหนุนศาส,สนาทุกศาสนาดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นตัวหนุน ตนุนให้เกิดการแบ่งแยกกันแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอเมริกาเองก็พุ่งเป้าว่าคนนี้แหละในพลกอนเซมอุลามานี่นี่แหละดำเนินการชี้เป้าไปที่อิหร่านเลยเห็นไหมนะที่มาถล่มโจมตีคลังน้ำมันสองแห่งในประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งคลังน้ำมันนี้อยู่ห่างจากอ่าวเปอร์เซียรประมาณ60กิโลเมตรไม่ไกลแล้วก็ถือว่าเป็นคลังน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในอเมริกาที่เข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งในตรงนี้นะครับทีนี้ในช่วงนั้นนี่ก็ถือว่าก็ออกมาประนามกันแล้วครับได้ชื่อว่าอิรานอยู่เบื้องหลัง ในการถลม่มลางน้ำมันของเขานะครับทางอเมริกันเองทางโดนันททัป์เองก็ประกาศว่าจเจ้าคืนเมือนกันในตอนนั้นนะเห็นไหมมันสู้ไปสู้กันมาอยู่เห็นไหมไม่ใช่ว่าเหตุจะยิงกันแล้วนะตอนนี้มันสู้กันมานานแนละ้วเพราะอิทธิพลเพราะว่าน้ำมันน้ำมันและน้ำมันผลประโยชน์ขัดแย้งกันนะทีนี้ประเด็นสำคัญคืออะไร ในตอนนั้นก่อนที่จะมีการถล่มกันที่คลังน้ำมันของประเทศซาอุดีอาระเบียในวันที่สิบสี่หมุนเข็มนาฬิกากับประมาณห้าวันเขามีอะไรเกิดขึ้นนายอามินนัทเซอร์ซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารเรียกตำแหน่งว่าซ e อนั่นแหละถ้าพูดจะยอ่อของบริษัทอารามโคที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้กำลังจะเอาบริษัทนี่แหละครับ อารามโคเนี่ยไปจดทะเบียนหลักทรัพย์นะไปจดไปเข้าจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ริยาดและบางส่วนก็จะไปจดที่ต่างประเทศแต่ไม่ไว้เปิดเผยว่าจะเอาที่ไหนดีเห็นไหมในช่วงแรกบร,ริษัทอารามโคเนี่ยก,ก็พยายามจะขายหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ของซาอุดิอาระเบียใน,ในปี ปีนี้แหละครับปีหกสามนี่แหละหกสามกสี 3, ่นี่แหละในเรื่องใหม่ๆเลยนะคือเขาวางแผนแล้วจะเสนอขายหุ้นทีนี้ตลาดรัพย์ทั่วโลกต่างก็เอาละมาๆมาๆมา,มาใครอยากจะมายื่นมาขอมาเลยอารามโคมาเลยเพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่น้ํามันนี่ถ้ามาลงทะเบียนจดทะเบียนแล้วทุกคนต้องซื้อแน่นอนใช่ไหมตอนแรกว่าอารามโคจะไปจดทะเบียนจะไปขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ที่ลอนดอน แล้วก็เล็งไว้ที่ฮ่องกงเอาอย่างไงดีแต่ว่าทั้งสองแห่งก็กองแกงกองแกงใช่ไหมเพราะว่าลอนดอนนั้นอังกฤษก็จะออกจากสหภาพยุโรปฮ่องกงนั้นก็ยกพวกตีกันอยู่เอาอย่างไงดีก,ก็ก็ยังไม่แน่นอนว่าสองสองประเทศนี้จะไปจดในสองประเทศนี้หรือไม่อารลัมโคเนี่ยพอมันเสี่ยงแต่ที่นี้มันก็มีอีกเหมือนกันว่า การจดหรือเข้าทะเบียนหลักทรัพย์นี่มันมีกรณีว่ามีกฎห้ามนะครับห้ามบริษัทจดทะเบียนผูวพันเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้ายเราก็ไม่รู้ว่าใครจะก่อไม่ก่อนะตรงนี้นะแต่ว่าหลักทรัพย์เขามีระเบียบเลยว่าถ้าเอาเงินไปแล้วไปสนับสนุนการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายนะก็ก็ยังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าเขาก็เลงว่าซาอุเนี่ย เอาเงินไปสนับสนุนรัฐบาลเย,ยเมนเพื่อไปสู้กับกรบฏฮูตีแล้วกรบฏฮูตีนั้นก็มีลูกพี่ใหญ่คืออิหร่านนนเห็นไหมรัฐบาลเย,ยเมนก็มีลูกพี่ใหญ่คือซาอุดีแล้วซาอุดีก็จะเอาตรงนี้ไปเข้าตลาดหลักทรัพย์และมีเงินเข้ามาแล้วมีเงินเข้ามาก็ไปซื้อปืนซื้ออาวุธซื้อโดนไปถล่มฝ่ายตรงข้ามอีกมันเป็นปัญหาเห็นไหมครับมันเป็นปัญหาในที่สุดประเทศซาอุดีอาระเบียก็เลงไปที่อเมริกัน คือ JP Morgan แกนเชตให้ทางปรึกษาทางการเงินเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาพิจรารณามูลค่าทรัพย์สินแล้วก็ JP Morgan แกนี่ก็ได้เป็นที่ปรึกษาหลักเลยนะครับในการเสนอขายหุ้นของอารามโคเห็นไหมมันเกี่ยวดองหนองยุ่งมันพัวพันกันเรื่องน้ำมันเรื่องธุรกิจเรื่องความไม่ลงรัวตัวกันแล้วก็เรื่องของเอา นิกายต่างๆมายุ่งกันมาแยกกันสู้กันทุกวันนี้คือน้ำมันนะครับคือน้ำมันอย่างเดียวเลยน้ำมันเลยกับการที่จะปกครองประเทศต่อไปเพราะว่าซาอุดีอาระเบียก็ยังปกครองโดยระบอบก,กษัตริย์แล้วอิหร่านเองก็เป็นศาสนาไปแล้วเต็มตัวใช่ไหมครับเขาก็กลัวเหมือนกันกังวลถ้าใครที่จะหั่นหัวใครกันได้ตอนนี้ก็เริ่มหั่นกันก่อน แล้วก,ก็สู้กันมันนั่นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลายคนก็ถามมาเมืมมม่อวานยังพูดไม่ชัดก็คือเรื่องของอช่องแคบฮอร์มูสช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยถือว่าใครจะเข้าใครจะออกก็ต้องผ่านประเทศอิหร่านนะครับเพราะว่าช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยถ้าลึกเข้าไปนี่ก็จะเป็นอ่าวเปอร์เซียถ้าออกมาก็จะเป็นอ่าวโอมานแล้วออกมาทะเล อินเดียทางนี้มาอาสมุรอินเดียฝั่งนี้แหละเพราะฉะนั้นประเทศอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในเรื่องของการจะจะให้เขาให้ใครเข้าให้ใครออกเรือเพราะว่าต้องผ่านน่านน้ำของประเทศอิหร่านแล้วประเทศที่อยู่ในอาวเปอร์เซียนั้นเอามาจากนู่นเลยเอาก้นๆเลยลึกๆเข้าไปคือคูเวตนะครับคูเวตบาเรน กาตาสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์หรือยูเอเอี e. นะครับต้องผ่านน้ำมันหรือซาอุดีอาราเบียก็ต้องผ่านออกมาทางนี้แม้แต่อิรักเองก็ตามครับแม้แต่อิรักเองก็ตามเพราะว่าตอนนี้อิรักเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาน้ำมันออกมายังอ่าวเปอร์เซียได้ต้องต่อท่อนะครับท่อน้ำมันไปออกซีเรียนู่นแหละไปออกเลบานอนนู่นแหละเอาทางนู่นเลยไปขายทางนู่นเลย ถ้าออกคูเวตเนี่ยจริงๆคูเวตมันก็เป็นปจังหวัดหนึ่งของอิรักแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษก็แบ่งเลยบอกว่าเนี่ยตั้งเป็นประเทศขึ้นมาเลยนะตั้งเป็นประเทศคูเวตขึ้นมาเลยจริงๆแล้วประวัติศาสตร์มีมาเนิ่นนานถ้าผมว่าไปแล้วก็คือแผ่นดินเดียวกันในลุ่มน้ำเมโสโปเตเมียที่ลาบเมโสโปเตเมียขนาบข้างด้วยแม่น้ำไทคริสยูเฟติด อาณาจักบาบิโลเนียอยูเห็นไหมครับยิ่งใหญ่สําคัญมาในตาอาดีตและข้างล่างนั้นเต็มไปด้วยน้ํามันทรัพยากรเพิ่งมาค้นพบเอาจริงเอาจังตอนหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมานี่เองนะครับวินสตันเชอร์ชิมตอนนั้นท่านเป็นผู้พันที่ควบคุมเป็นรัฐมนตรีกองทัพเรือเลิกใช้ฐานหินนะครับเรือทุกลำเลิกใช้ฐานหินหันไม่ใช้น้ำมัน โอ้ทีนี้น้ำมันขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทุกคนก็จ้องที่จะขมือบเอาน้ำมันยังไงก็ได้ให้มันเกิดความขัดแย้งกันอย่าได้สงบฉันจะได้มีผลประโยชน์ตรงนี้เห็นภาพแล้วยังเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มาโด่งดังแถวนี้ไม่ได้จะมาคุมแถวนี้ไม่ได้ฉันต้องฆ่าก่อน <laughs> ใช่ไหม นั่นแหละกอเซมโซไลามาน,นี่ก็เลยโดดเด็ดหัวไปใช่ไหมโดยโดรนแล้วอาวุธของอเมริกันเนี่ยทันสมัยนะครับสู้ไม่ได้นะครับถ้าเทียบอาวุธยุทธปกรณ์แล้วเนี่ยสู้อเมริกันไม่ได้กลางคืนเนี่ยเขาเห็นตัวตนของคนที่จะเป็นศัตรูเลยเห็นภาพเลยยิงได้เลยนะครับยิงขนาดว่า อยู่ในรถเขาเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนแม้แต่ว่าเราพูดอยู่ตรงเนี้ยเขาก็รู้แหละครับว่าเราอยู่ตรงไหนทุกที่ทุกแห่งหนไม่สามารถที่จะหลบอาวุธยุทโธปรกรณ์ของอเมริกันได้อันนี้พูดไม่ได้เวอร์นะครับแต่ถ้าเราดูเนื้อหาสาระแล้วเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เราเหมือนจิ้งหลีดถูกปั่นโดยลูกพี่ใหญ่นะครับลูกพี่ใหญ่ขนาดไหนยังไง เวลาหมดลงแล้วผมนรงุงชื่อเนนลานล่นลำลาไปก่อนนะครับเล่าให้ฟังเพื่อจะได้รู้เรื่องราวที่มาที่ไปในการเข่นฆ่ากันที่ตะวันออกกลางเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เสพข่าวว่าเขายิงกันแล้วเขาฆ่ากันแล้วเราไม่รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแหล่งน้ำมันทั้งหมดอยู่ที่ตะวันออกกลางถ้าปิดช่องแคบฮอร์มูสโดยอิหร่านแล้วเนี่ยประเทศยุโรปเดือดร้อน นะครับไม่มีน้ำมันใช้ไม่มีกา๊าดนะครับถามว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามหรือไม่ยังก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็ฆ่ากันมานานแล้วสู้กันมานานแล้วยังไม่ถึงจุดเดือดตรงนั้นและไม่พร้อมณนะเวลานี้ยังไม่พร้อมที่จะสู้กันขยายวงกว้างไปขนาดนั้นเราคงจะจบด้วยในเวลาตรงนี้